สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่วังโขรีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทที่มีครบเยอะมากมีทั้งล่องแก่งมีร้านอาหารมีสนาม ATV มีแอคทิวิตี้ให้เราทำค่อนข้างเยอะมากนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับสำหรับทางด้านวังโขรีสอร์ทว่ามีอะไรบ้างผมก็ไม่เคยมานะครับมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านซ้ายก่อนนะครับจากที่จอดรถเสร็จแล้วค่อยๆเดินไปเห็นเขาบอกว่าทางขวานี่ไอ้ทางซ้ายนี่มีกาแฟบังโขสนาม ATV แล้วก็ห้องจัดประชุมจัดเลี้ยงตรงนี้น่าจะเป็นห้องประชุมจัดเลี้ยงนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราลองเดินไปดูทางนี้นะครับว่าเป็นอะไรนะครับผมก็ไม่เคยมานะครับอันนี้จะเป็นอ๋อสนาม ATV แต่ขอดูหน่อยครับว่าเป็นยังไงค่อนข้างรกนิดนึงตรงนี้สนาม ATV น่าจะเป็นสนาม ATV เล็กๆแล้วน่าจะไม่มี ATV ให้วิ่งแล้วนะครับตรงนี้นะครับแต่อาจจะช่วงนี้มั้งครับที่สนามก็อาจจะมีการปรับปรุงแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองเข้าไปถามทางด้านในดูนะครับว่า ATV นี่ยังมีให้บริการอยู่หรือเปล่านะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับซึ่งกว้างขวางใหญ่โตมากเดี๋ยวเราเดินไปดูโซนกันต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับรถ2แถวนะครับในสมัยเก่าเอาไว้มันก็รถ2แถวบ้านเราแหละนะครับแต่นี่เป็นรุ่นเก่าที่เป็นไม้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับที่ล่องแก่งนะครับตรงนี้เนี่ยครับก็จะมีพวกชูชีพต่างๆนะครับให้เราเอาไว้จัดเตรียม อุปกรณ์ความปลอดภัยก่อนตรงนี้นะครับแล้วเพื่อที่จะไปล่องแก่งกันแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่เปิดกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในยุคโควิดนะครับก็เลยต้องงดกันไปกิจกรรมพวกนี้นะครับแต่เหมือนกับว่าผมมาถ่ายให้ดูว่ามันมีกิจกรรมพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านนี้กันว่าเป็นยังไงผมเห็นได้ยินเสียงน้ำนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่ามันมาจากตรงไหนนะครับไม่แน่ใจว่าตรงแคมป์ตรงนี้เข้ายังไงเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับจากที่สังเกตนะตรงแคมป์ที่เมื่อกี้เราเห็นนะครับน่าจะเข้าทางนี้แหละนะครับแล้วก็แยกออกไปทางซ้ายก็น่าจะไปทางแคมป์ทางขวาน่าจะไปทางห้องพักนะครับแต่วิวสวยมากเนี่ยครับติดภูเขาเลยและนี่คือที่พักนะครับเนี่ยที่พักที่เป็นรีสอร์ทโคตรสวยเลยเป็นธรรมชาติมากๆเดี๋ยวเราค่อยไปทางนู้นแล้วเรามาทางนี้ก่อนนะครับทางที่เราเห็นที่เป็นกระโจมเหมือนคล้ายๆอินเดียนแดงนะครับเนี่ยครับทางเข้าที่จะเอาไว้ไปล่องแก่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าผมอยากดูว่าเราจะล่องแก่งไปทางไหนเอ้ามีน้ำด้วยนะครับล่องแก่งไปทางไหนแล้วก็ภาพบรรยากาศเขาเป็นยังไงอันนี้ครับเฮ้ยจัดโซนสวยนะเนี่ยครับจัดโซนสวยมากเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูน้ำน่าจะแห้งหมดเลยครับเนี่ยครับน่าจะแห้งหมดเลยเนี่ยครับน่าเห็นน้ำไกลๆนู่นนะครับแต่ตรงนี้มันแห้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นที่ให้นั่งเหมือนกับถ่ายรูปเช็คอินกันนะครับแต่ก็สวยนะเนี่ยครับทำเป็นซุ้มอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับสวยดีตรงนี้ก็จะเหมือนกับเป็นที่นั่งทานอาหารกันนะครับตรงนี้แต่มันน้ำมันลดมั้งครับถ้าผมเดานะน่าจะน้ำลดมันเลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีหญ้ามีอะไรเงี้ยมันดูแล้วแบบยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับถ้าเป็นน้ำแล้วก็เรานั่งทานอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะสมบูรณ์แบบกว่านี้นะครับตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยครับก็จะเป็นที่ทานอาหารกันเดี๋ยวผมลองดูดิว่าข้างในกระโจมเนี่ยเป็นยังไงนะครับถ้า
้างในกระโจมนี้น่าจะปิดอะครับไม่ได้มีอะไรให้เข้าเนี่ยครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงช่วงเขาเรียกว่าอะไรล่ะรีสอร์ทนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าจัดโซนออกมาได้ดีนะครับแต่ธรรมชาติมันอาจจะหายไปบ้างนะครับตรงนี้ถ้ามันมีแม่น้ำมีภูเขาพร้อมแล้วอะไรเงี้ยผมว่านั่งทานอาหารตอนเย็นๆน่าจะโอเคนะครับแต่ตรงนี้ถือว่าขาดบรรยากาศน้ำอย่างเดียวนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในด้านในกันนะครับทางนี้ก็จะเป็นทางที่ไปไม่แน่ใจนะครับว่าจะไปเล่นล่องแก่งหรือเปล่าเพราะว่าตรงนั้นนะมันเป็นแม่น้ํานะครับตรงนั้นเหมือนกับขับรถไปแล้วก็ให้คนที่จะเล่นล่องแก่งเนี่ยล่องไปตามแม่น้ําตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราเข้าไปทางโซนห้องพักกันนะครับตรงนี้บรรยากาศสวยมากๆเป็นธรรมชาติมากชอบเนี่ยครับชอบเลยสวยดีนะครับคือถ้าท่านใดชอบความเป็นส่วนตัวเป็นธรรมชาติแนะนำเลยนะครับเดี๋ยวลองถามเรทห้องพักให้นะครับว่าเผื่อท่านใดสนใจว่าเรทห้องพักอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ต่อคืนนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นสวนหย่อมแล้วก็จะอยู่กันริมภูเขาเลยครับบรรยากาศดีจังถ้าช่วงหน้าหนาวนี่น่าจะดีมากๆเลยนะครับเนี่ยครับทางเดินโอเคเลยอ่ะนะครับเดินเพลินนะครับชมนกชมไม้กันไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีห้องอาหารของทางที่พักอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นทางขึ้นร้านอาหารนะครับเห็นก็บอกนะลึกลับเหลือเกินเนี่ยครับทางขึ้นสวยฮะเนี่ยครับทางขึ้นนี่เป็นร้านอาหารนี่มีมอเตอร์ไซค์ด้วยมีจักรยานอะไรพวกเนี้ยครับเจ๋งดีแล้วนี่ก็จะเหมือนก็เป็นจุดชมวิวนะครับตรงเนี้ยมีต้นทุเรียนด้วยนะครับโอ้โหสวยมากโคตรสวยเลยเนี่ยครับสวยมากยอมรับเลยโอ้โหวิวผมถามให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านที่อยากจะมาพักที่วังโขนะครับ1คืน700บาทนะครับไม่รวมอาหารเช้านะครับแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติ 1,000 ต่อคืนรวมอาหารเช้านะครับตรงนี้ถือว่าโอเคเลยสถานที่สวยมากใหญ่โตแล้วก็เงียบสงบมากถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะมาพักที่วังโขผมขอนำบัตรเขาไว้แล้วเนี่ยครับตามนี้เลยนะครับถ้าท่านใดสนใจลองโทรสอบถามได้นะครับว่าห้องพักว่างไหมเพราะว่าวันนี้เต็มนะครับเต็มนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาบุ๊กกันมานานมากแล้วนะครับแล้วก็ขอมากันนะครับตรงนี้ก็ช่วงนี้ก็อาจจะที่พักค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่เราก็คงต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าวันนี้โควิดก็เริ่มซาลงนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มมีวัคซีนเข้ามากันนะครับเราก็ช่วยกันมาท่องเที่ยวเมืองไทยกันนะครับช่วยผู้ประกอบการกันเพื่อให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นเมื่อเศรษฐกิจมันดีขึ้นการจ้างงานทุกอย่างมันจะกลับมาทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับเนี่ยครับผมชอบมุมนี้จังเลยที่แบบว่าเป็นบันไดต้นไม้นะครับเป็นอุโมงค์สวยมากนะครับพื้นที่กว้างขวางผมชอบพื้นที่เขามากเลยกว้างมากนะครับไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะครับเนี่ยครับเพราะว่าเดินเรื่อยๆเนี่ยเพลินมากคุณเดินออกกำลังกายก็ได้เนี่ยแล้วก็จะมีเป็นซุ้มถ้าไม่แน่ใจนะครับว่าเมื่อทานอาหารหรืออะไรเงี้ยคุณจะมาทานนี้ได้หรือเปล่า
แล้วก็ทางนั้นเนี่ยเห็นทางเจ้าของนะครับบอกว่าบางทีเขาก็จะเดินลงไปเล่นน้ําทางนู้นกันนะครับมันก็เป็นทางน้ําเป็นแม่น้ํานะครับไปเล่นน้ํากันได้แต่ช่วงเนี้ยล่องแก่งปิดนะครับเพราะว่าเนื่องจากโควิดหยุดไปนานนะครับก็เลยมองว่าขอปิดล่องแก่งไปในช่วงนี้ก่อนนะครับรอให้สถานการณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็จะกลับมาพิจารณาเปิดใหม่ดูจากนักท่องเที่ยวด้วยนะครับอันนี้เราก็เข้าใจเขาเพราะว่าถ้านักท่องเที่ยวน้อยเนี่ยมันก็ไม่คุ้มที่จะเปิดนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องใช้การ์ดที่เป็นมืออาชีพแล้วก็เฉพาะทางนะครับเพราะว่าจะได้ช่วยนักท่องเที่ยวได้เวลาที่แบบมีอุบัติเหตุหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับตรงนี้ก็ต้องใช้เขาเรียกว่าสตาฟที่เป็นมืออาชีพแล้วมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับอันนี้เราก็เข้าใจทางผู้ประกอบการนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับผ่านมาทางนาสารนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีแนะนำนะครับวังโขนะครับรีสอร์ทสวยมากสถานที่ใหญ่โตนะครับมีครบทุกอย่างแอคทิวิตี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยบรรยากาศถ้าเช้าเช้ามีหมอกนะครับโคตรสวยเลยเนี่ยครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็ผ่านมาทางนาสารนะครับดูเขาเรียกอะไรนะเทศกาลเงาะนาสารแล้วก็มาพักที่นี่ก็ได้ครับก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ถ้าท่านใดถูกใจคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับและจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปอื่นๆกันต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับเนี่ยครับสวยจริงๆนะครับ